จังหวัดตากจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติใบอุ่นไอรักค่ะจังหวัดตากจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานให้กับผู้ที่ลงทะเบียนกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติใบอุ่นไอรักโดยมีนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลพร้อมกล่าวถวายราชสดุดีและร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเสื้อยืดพระราชทานณบริเวณศาลากลางจังหวัดตากทั้งนี้จังหวัดตากมียอดผู้ลงทะเบียนกว่า 4,300 คนโดยผู้ที่ลงทะเบียนไว้ได้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานในการตรวจสอบรายชื่อและรับบัตรคิวประจำจุดเพื่อรับมอบเสื้อยืดพระราชทานทุกคนต่างรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติใบอุ่นไอรักได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงถึงความสามัคคีของประชาชนชาวไทยด้วยการปั่นจักรยานและช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วยสำหรับเสื้อจักรยานพระราชทานนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำขึ้นโดยทรงออกแบบด้วยพระองค์เองด้านหน้าของเสื้อยืดมีข้อความไบเกอร์และสัญลักษณ์งานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ด้านหลังเป็นภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย9ธันวาคม2561ทั้งนี้จังหวัดตากได้กำหนดจัดซ้อมใหญ่ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในวันที่2ธันวาคม2561เวลา 15:00 น.โดยจะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดณศาลากลางจังหวัดตากรวมระยะทาง22กิโลเมตรครับเอ็นแอลยกมือหน่อยเอ็นแอลยกมือหน่อยเข้าแถวให้ถูกนะครับขออนุญาตเรื่องของการแต่งกายได้ไหมครับทำความร้อนรองเท้าแตะจะไม่อนุญาตนะครับนะครับรองเท้าแตะนะครับก็ขอต้องแต่งกายเรียบร้อยทำความร้อนมันเป็นขาสั้นนิดนึงอนุญาตนะครับขอความกรุณานะครับขออนุญาตเรื่องการแต่งกายนะครับสวมกางเกงขายาว